พี่ครับเมื่อคืนเนี่ยบ่รู้ว่าพี่เทงกับคุณจียอนนี่เขาสิเป็นจริงได้กันแน่นะครับพี่ก็อยากรู้จีแย่ไงไงยังไงป้าอยากรู้หรอกแค่นอนไม่หลับเลยอ่ะยังไงแล้วมันยังไงเงียบกริบไม่ได้เสียงเลยแสงวันนี้บ่ได้นอนเลยแอบฟังเขาด้วยนี่ก็ห่วงสวัสดิภาพของพี่ไงพี่เทงเป็นยังไงถึงบุ๋มก็ต้องคีบลุกนิดนึงครับพี่ไปแอบฟังไพ่หมวดสัวว่าได้นี่พันละรู้ความลับพี่บุ๋มแล้วแต่ก็ยังดีอะคุณว่าพี่เทงเขากับมีสาวๆมานอนนั่งบัดขึ้นเมื่อคืนเฮานะครับมองๆไปมีแต่ศาลาคนเศร้านี่อย่ามาเอาฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เศร้านะจ๊ะฉันแค่หาผัวไม่ได้โอ้บ่เศร้าแต่บ่มีผัวบ่ตังดอกครับผมเอ้ยพูดก็พูดมีบาร์ลับมาเปิดใหม่บาร์ลับบาร์ลับเป็นยังไงอ่ะพี่หญิงก็นี่เหมาะสำหรับคนที่มีคู่อย่างพวกเรามากๆนี่ครับเออก็คือว่าเขาจะให้คนแปลกหน้าเนี่ยมาคุยกันถ้าถูกใจกันก็เปิดหน้าดูเฮ้ยเปิดหน้าอย่างเดียวเลยเปิดอย่างอื่นได้ด้วยเปิดใจอ่ะเปิดใจอ๋อเอาไปกันเฮ้ยคิดไปไกลดีๆเฮ้ยแต่คุณๆนะเหมือนเคยดูหนังฝรั่งเรื่องแบบ About Time มันที่เขาเป็นบาร์ลับเงี้ยเออใช่ๆๆ About Time รู้จักเหรอบ่เอ้าไปไหมล่ะไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยสินะผมว่าผมไม่อยากไปครับเพราะว่าผมมีคนที่ผมมักอยู่แล้วโอ้ยไปหน่อยสินี่ตอนแรกว่าจะชวนพี่แก้วพี่แก้วก็มีพี่หนงแล้วว่าจะชวนสปอยสปอยก็มีมีอะไรไม่รู้แต่ว่าไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยนะ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 ผมก็ได้ครับเป็นแก้ผีหญิงคนก็มีผัวเป็นไงครับผมเป็นมดง่วงอ่ะใส่จะแบบเพลียนะโอ้โหมีรอยยิ้มปาจ้ำโจอะไรปาจ้ำโจพูดเพี้ยนเพี้ยนขาหนูหิวแล้ววันนี้ไม่มีอาหารแบบเมื่อวานล่ะคะพอดีวันนี้ไอ้หญิงไม่อยู่บ้านน่ะเดี๋ยวจียอนหาอะไรทานในซอยนี้ของกินเยอะเลยนะเอ้าโอป้าทำไมไม่เทคแคร์จียอนล่ะคะโอป้าหนูไอ้น้องหิวเหรอไม่ไหวแล้วงั้นถ้าไม่หาให้กินเนี่ยจียอนขอเงินค่ะเดี๋ยวจียอนจะไปซื้อเองจียอนเอ้าทำไมต้องมาขอเงินด้วยอ่ะคุณจียอนไม่มีเงินเลยเหรอผมงงนะเนี่ยแค่ยืมเฉยๆเดี๋ยวก็คืนให้ค่ะโหป้าเงินโหยเงินเขาสะพัดอ่ะเงินว่อนไงเงินวอนคืออะไรวะวอนวอนเงินวอนไงเงินเกาหลีอ่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมหาอะไรให้คุณทานนะครับน่ารักจังเลยค่ะตรงไหนวะโอป้าขาครับทำไมข้าวติดที่ถุงด้วยอะคะอ๋อคือออริจินอลนะครับเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่อะค่ะแพ็กเกจใหม่ครับผมทำไมซื้อหวยไม่ถูกวะโอ้ปันหล่อจังเลยค่ะดูหน้าสุดๆอย่างเงี้ยเทคแคร์จียอนสุดๆเลยทานไข่เยอะๆนะครับมันบำรุงครับโอ้น่าทานจังเลยค่ะเจ๋งอย่าลืมเอาบาทไปคืนเราคุณมีชาวพระจะหุ้นโอ้มึงนี่สุดยอดจริงใครอุ่นคะฮะอ๋อบังเอิญยังไม่ได้อุ่นนี่ครับผมทานเลยนะครับ
เอ๊ะเกาหลีมีไหมฮะพะโล้มีค่ะมีเขาไม่ได้พะโล้เขาเรียกว่าพะแล้โอ้เกาหลีเรียกพะแล้พะแล้นี่คนอ้วนเขากินชามใหญ่โอ้อิจฉาจังเลยอะค่ะครับเจียนก็อยากมีบ้างอะค่ะอ๋อเอาเป็นพรุ่งนี้ด้วยกันเนาะชามที่ไทยแปลกจังเลยนะคะจ้ะเป็นชามใหญ่จ้ะแล้วทำไมของเราเป็นอย่างนี้อะคะเพราะเรากินไม่จุเก็บเลยเดี๋ยวพี่แก้วจะกลับบ้านแล้วเก็บแล้วใส่แก้วแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยด้วยนะพี่แก้วสปอยพี่แก้วจะกลับแล้วค่ะเอ้าเอ๊ะทำไมรีบกลับจังเลยอะคะก็วันนี้ดูสิคะพาซ่ามันเงียบพี่แก้วเลยคิดว่าจะกลับไปดูซีรีส์ดีกว่าเฮ้ยซีรีส์เกาหลีพี่แก้วดูซีรีส์ด้วยหรอเรื่องอะไรคะเรื่องใหม่ล่าสุดเลยไม่รู้คงยังไม่ได้ดูหรอกคอฟฟี่ปรินท์โอ้ยนี่เมื่อวานพี่แก้วดูตอนแรกนะโอ้ติดใจเลยอะเดี๋ยวกลับไปดูต่อเดี๋ยวค่ะพี่แก้วคะไอ้คอฟฟี่ปรินซ์นี่เรื่องนี้มันเก่ามากเลยนะคะอายุเกือบจะเท่าสปอยแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วจริงเหรอโอ้พี่พระเอกหล่อมากเลยอะจริงเหรอตอนนี้นะเขาเปลี่ยนแล้วมั้งใช่เฮ้ยไม่เป็นไรฉะนั้นเขาก็รุ่นเดียวกับพี่ก็หมายปองเขาได้โอ้สปอยก็ชอบซีรีส์เกาหลีเหมือนกันค่ะดูแล้วเหรอเสียดายจังอย่าเล่านะโอ้ยไม่สปอยหรอกค่ะเขารู้กันทั่วประเทศแล้วกาแฟพี่เท่งจะเลี้ยงกาแฟฮายสวัสดีค่ะทุกคนตกลงเขาให้อะไรอ่ะไม่มีอะไรครับคุณแคทโหไอ้นี่ออกตัวแรงมากคุณจียอนมากินกาแฟเหรอคะใช่ค่ะคนขายไปไหนนะเต้ยออกไปข้างนอกค่ะเต้ยไม่อยู่โอ้โหโดนช้างมันไปแอบเอาวิกทำไมมาช้าเกินละจ้าเฮ้ลา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 ตุ๊กแกคุณยุ่งมาจ้ะนะคุณปรินซ์ลา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 พี่แก้วค่ะอย่าบอกว่าชวนพี่หนุ่งดูจนพี่หนุ่งอินไปด้วยงี้เหรอคะใช่จ้ะโอ้โหคุณจียอนไม่สั่งกาแฟทานเหรอครับอ๋ออย่าสั่งเลยครับผมชงไม่เป็นครับโอ้โหพี่หนุ่งทำไมอ่ะโอ้คุณจียอนที่ทำแบบนี้เพราะอยากจะเข้าวงการน่ะนี่ไงคุณจียอนพาผมเข้าวงการได้ไหมคุณจียอนพาพี่หนุ่งเข้าวงการด้วยสิพี่หนุ่งหน้าตาดีนะนิสัยดีด้วยแล้วก็แสดงเก่งมากพี่หนุ่งเสียอย่างเดียวแค่กลิ่นเต่าเหม็นเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้พี่กำลังดูแลอยู่จะไม่ให้มีกลิ่นไม่ต้องพูดแล้วเป็นคนชดหูเลยคงไม่ได้หรอกค่ะเอ้าทำไมจะไม่ได้ล่ะคะก็คุณจียอนเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นดารามันก็ต้องมีเส้นมีสายหรือว่าตอนนี้ไม่ดังแล้วอุ๊ยไม่มีเส้นแล้วมีสิคะแต่ว่าพี่หนุ่งเนี่ยชอบเล่นเป็นตัวเด่นตลอดเลยอ่ะพี่นงคะลองเล่นเป็นตัวประกอบบ้างไหมคะโอ้นักแสดงสมทบตัวประกอบเหรอชาวบ้าน1 2 3อะไรเงี้ยชาวบ้านรู้จักชาวบ้าน1 2 3ด้วยถ้าไม่มีกาแฟงั้นก็จะขอตัวก่อนนะคะไปค่ะพี่แท่งคุณแคทเด็กพี่แท่งคะทำไมต้องมาจีบผู้หญิงคนอื่นล่ะคะพี่แท่งเป็นของจียอนนะคะเข้าใจไหมคะพี่แท่งเป็นของจียอนนะคะใครเข้าใจเข้าใจไหมคะของจียอนนะคะเข้าใจนะคะไปค่ะไปค่ะรอจริงมันมีเสน่ห์ตรงไหนยังไงล่ะคุณแคทโอเคไหมคะโอเคค่ะเวลาน้องปอยอยู่ยืนไกลๆพี่ก็ได้ไปค่ะเข้าไปค่ะ3,000เชิญได้เลยครับ
ครับค่ะเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงเชิญเลือกที่นั่งกันได้เลยนะครับได้เลยนะครับตรงนี้แล้วกันผมพี่บูมครับผมขออนุญาตแหลกทีกันหน่อยป่ะครับผมว่าตัวนี้ร่างสังหรณ์ไม่ค่อยดีอะครับเอ้าทำไมอะมาลูกเพื่อนอ้าวคิดมากกันเราเนี่ยนิดนึงครับขอบคุณครับครับโอ้ยตื่นเต้นจังเลยค่ะน้องบูมตื่นเต้นรบกวนทุกท่านปิดตาด้วยนะครับผมจะพาคู่เข้ามาแล้วสำหรับที่นี่เนี่ยถ้าเกิดคุยแล้วถูกใจกันเนี่ยค่อยเปิดที่กั้นออกนะครับแต่ถ้าคุยแล้วไม่ถูกใจกันเนี่ยก็บอกลากันแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับได้ค่ะตามสบายเลยครับครับผมต้องปิดตาปิดตานั่นหรอครับเกมโชว์เลยอ่ะเออว่าแต่ว่าเป็นจังใดเนาะเฮ้ยโอ้พี่บุ๊กมืดแล้วอ่ะว่าแต่ว่าเขาติดงามสู่คุณสตาร์ได้ป่ะครับเนี่ยรุ่นเนี่ยรุ่น